เพื่อนๆครับวันนี้จะชวนไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกวังก้านเหลืองตอนนี้เวลา 6:30 ครับเราเริ่มออกเดินทางจากสายไหมเดี๋ยวเราจะไปแวะปั๊มปตท.วังน้อยก่อนนะครับเพราะว่าเรานัดเพื่อนๆไว้ที่นั่นน่าจะมีสมาชิกประมาณ5คนนะครับก็เป็นเพื่อนๆที่ใช้รถคลาสสิกถนนวิภาวดีรังสิตขาออกตอนเช้าๆนี่รถไม่ติดนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับเพื่อนๆอากาศเย็นไม่ร้อนครับแต่ว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆนิดหน่อยไม่รู้ว่าช่วงบ่ายๆจะตกไหมปกติแล้วพวกเราจะออกทริปกันก็นัดกันก่อน 6:00 เช้านะครับแต่ทริปนี้เนื่องจากว่าระยะทางมันใกล้ก็เลยนัดกันตอน 7:00 อีกอย่างนึงเพื่อนๆในกลุ่มก็บางท่านก็มาจากกำแพงแสนนะครับก็ไกลสักนิดก็เลยนัดสายหน่อยเราใกล้จะถึงจุดนัดพบแล้วครับเพื่อนแยกอยุธยาวังน้อยครับเดี๋ยวเรานัดเพื่อนๆไว้ที่ปั๊มปตท.ข้างหน้านะเรานัดเจอกันประมาณ 7:00 เช้านะครับแล้วก็กินข้าวเช้ากินกาแฟกันเสร็จให้เสร็จตั้งแต่ตรงนี้เลยครับครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกันออกเริ่มเดินทางกันต่อตอน 7:30 นะครับไม่รู้เพื่อนๆมาถึงกันหรือยังนัดเจอกันหน้าอเมซอนมีไหมมีใครมาบ้างยังยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีใครมากันเลยครับพอดีเจอพี่ออฟแล้วครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อนะครับเรานัดเจอกันที่ปั๊มปตท.แต่ว่าปรากฏว่าคนละปั๊มกันตอนนี้เพื่อนสมาชิกอีก3คนไปรอปั๊มอีกปตท.อีกปั๊มนึงนะครับตรงไปข้างหน้าอีกประมาณ1กิโลเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนๆกันที่นู่นอีกปั๊มนึงครับอยู่ติดกัน2ปั๊มนะครับห่างกันประมาณ1กิโลทำให้เราสับสนแล้วก็นัดเจอกันที่ครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยมพี่เปิ้ลกับน้องเอกเขากินข้าวรอแล้วเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มนี้กันครับแต่ผมได้ยินทุกคนนะโอเคอยู่ปากทางเลยใช่ไหมงั้นเดินปากทางเจอแล้วเจอแล้วพร้อมเลยไหมอะไรนะไม่ได้ยินพร้อมนะเดี๋ยวไปเลยนะครับเพื่อน
วันนี้มีครบ5คันแล้วครับออกเดินทางกันเลยครับตอนนี้เวลา 8:11 นาทีนะครับมีกลุ่มเมฆเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่ร้อนครับออกเลนทางช่องทางด่วนนะครับออกชิดขวาเลยบนถนนพหลโยธินนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสระบุรีความเร็วไม่เร็วนะวันนี้ใช้ความเร็วประมาณ100นะครับบวกลบนิดๆตาม GPS แล้วบอกว่าจะถึงน้ำตกวังก้านเหลืองอีกประมาณ153กิโลนะครับ GPS บอกว่าก็จะถึง 9:40 แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปแวะเขาพระยาเดินธงก่อนสมาชิกร่วมทีมของเรานะครับวันนี้น้องเอกนะครับน้องเอกนะครับใช้ Xmax 300ครับตอนนี้ 8:24 นาทีแล้วครับกลุ่มเมฆหายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นแดดแทนแล้วครับคาดว่าอีกสักพักหนึ่งคงจะต้องร้อนจัดๆออกซ้ายนี้นะตาม10ล้อเลยครับตาม10ล้อจริงๆตามผมนี่แหละไม่ต้องตาม10ล้อตอนนี้เราเข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงทางเลี่ยงเมืองไม่เข้าตัวเมืองสระบุรีเดี๋ยวเราจะอ้อมเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากบายพาสแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลพบุรีนะครับข้างหน้าเพื่อนๆก็ตามมาติดๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ถนนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่ลพบุรีเพชรบูรณ์นะครับสองคันเขาคุยกันเป็นภาษาดนตรีครับเมื่อกี้ได้ยินไหมเพื่อนๆได้ยินป่ะเดี๋ยวแยกนี้เราจะไปทางพัฒนานิคมเพชรบูรณ์นะครับติดไฟแดงซ้ายมือนี่เป็นพี่ออฟกับพี่เปิ้ลนะครับพี่ออฟใช้ Royal Enfield Classic 500พี่เปิ้ลนี่ใช้ Rebel 300นะครับขวามือนี่พี่ยมครับ
Royal Enfield 350เอกแซงมาข้างหน้าแล้วครับไปเลยครับเพื่อนบอกนะครับในกลุ่มเราใช้รถกันหลายแนวนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเดินทางจริงๆก็อยู่ประมาณ100เท่านั้นเองครับอากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ 9:04 นาทีนะครับแดดยังไม่ออกเลยดีแล้วครับไม่มีแดดถ้าให้ดีกว่านี้คืออย่าไม่ต้องมีฝนนะเพื่อนๆครับดูขวามือสิครับเป็นขบวนรถถังครับเขียนว่าเพื่อการฝึกนะครับน่าจะเป็นการเคลื่อนพลไปฝึกที่ไหนสักแห่งหนึ่งขบวนยาวมากเลยครับเพื่อนมาถึงช่องเขาขาดแล้วครับคือมาเส้นนี้ทีไรนะจะนึกถึงถนนช่วงนี้ครับเป็นช่องเขาแล้วก็บีบเข้ามาหาถนนสวยดีครับเพื่อนครับตอนนี้เรามาถึงแยกมะนาวหวานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อจะไปเขาพญาเดินธงก่อนนะเลี้ยวตรงนี้มันก็เลี้ยวง่ายนะครับมันเป็นไฟแดงตอนนี้ 9:22 นาทีแล้วนะครับอีกไม่ไกลแล้วนะเขาพญาเดินธงเนี่ยไปเราได้ไฟเขียวแล้วครับใช่พี่มาหลายรอบแล้วก็ยังไม่แม่นซอยเพื่อนครับเราเจอฝุ่นนิดนึงนะครับจริงๆเขาพยายามเดินธงมันเข้าได้หลายซอยนะบางซอยก็จะต้องผ่านทางลูกรังนะครับแต่บางซอยก็จะเป็นถนนปูนครั้งนี้เราน่าจะเข้าซอยผิดนะเพื่อนๆครับเราเข้าผิดซอยจริงๆด้วยถ้าเกิดเรามาเข้าซอยนี้ก็จะเป็นถนนดำตลอดเส้นทางนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะจำไว้ว่าเราต้องใช้ซอยนี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรามาถึงทางขึ้นเขาพระยาเดินธงแล้วนะครับเข้าใจว่าเป็นถนนดำไปตลอดแล้วนะครับอ
วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะเพื่อนๆคือไม่มีแดดเลยตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาเราเจอแดดนิดเดียวเองที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเมฆมาบังดวงอาทิตย์อยู่นะครับทางขึ้นเขาก็จะเป็นถนนสวยงามนะครับซ้ายมือขวามือสองข้างทางนี่เขียวโอ้โจทางปูนด้วยก็เป็นทางยางมะตอยแล้วก็มาต่อด้วยทางปูนนะครับระวังนะครับเพราะว่าทางปูน2ช่วงที่มาต่อกันเนี่ยความกว้างของถนนไม่เท่ากันนะครับไม่ได้มีป้ายเตือนด้วยมาถึงแล้วครับเพื่อนๆจุดชมวิวเขาพระยาเดินธงโอ้วันนี้มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์มาหลายคันอยู่เหมือนกันนะเล็งก่อนเล็งที่จอดก่อนข้างในเข้าไปได้ไหมเนี่ยข้างในเข้าได้นะครับเป็นทางเข้ามาในวัดนะก็ยังมีที่จอดรถอีกช่วงนึงครับเดี๋ยวเรามาจอดข้างในเลยดีกว่าเดี๋ยวนะครับหามุมดีๆไปครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงเขาพญาเดินธงแล้วครับจุดจอดรถจอดรถกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวกันวันนี้อากาศสดใสนะครับแดดไม่แรงมีหมอกแดดหมอกฝุ่นนิดๆแต่ว่าก็ถือว่าเคลียร์อยู่นะครับท้องฟ้าเคลียร์อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสวยมากก็เพื่อนๆวิวสวยจริงนิดเดียวถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมอีกมุมนึงอ่ะ
เอาในน้ำก็ถ่ายเนี่ยมุมนี้เขาได้แล้วเนี่ยโอ้โหมุมนี้ช้าจังตรงที่นายมีที่ยืนมีพี่มาข้างหน้าผมก็ได้มีตรงนี้แต่ว่าเกี่ยวหน้าอ๋อได้ได้มันมีรีโมทด้วยอ๋อไม่ขยับเลยนี่มีรีโมทอ๋ออันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้มีว่ามันกล้องโกโปรอ๋อโปมันถ่ายอยู่ตลอดเฮ้ยระวังจะหล่นไปนะใจแว่นเจ้าหล่นพวดหนึ่งสองสามอันนี้มันได้นั่นเลยไม่เป็นไรถ่ายยังต้องรอถ่ายแล้วถ่ายแล้วมันไม่บอกด้วยนะว่าถ่ายแล้วมันไม่บอกเพราะมันใช้กล้องหลังอะนี่ว่ากล้องหลังมันชัดกว่าถ่ายเป็นวิดีโออ้าวได้ๆแต่ที่เราไปสะพานนี่ไปดูทางรถไฟลอยน้ำไปไหนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนี่ลุยทางฝุ่นเหรอไปไหมไปทำไมให้มองแค่นี้ก็เห็นแล้วจะไปทำไมไปทางที่มันไม่ฝุ่นดิเดี๋ยวผมพาไปทางไอ้นั่นพี่ทางถนนดำแต่รถไฟมันก็ไปอยู่ตรงนู้นเนอะไม่ใช่เหรอมันก็ผ่านหมู่บ้านนึงใช่ก็ได้ไปใช่ป่ะเปลี่ยนผ่านหมู่บ้านใช่ไหมไม่ต้องวิ่งเข้ามาถึงนี่หรอกก็ดูตรงนู้นก็ได้แต่พูดถึงแถวทางรถไฟนู้นน่ะกลางเต็นท์นอนนู่นน่ะตรงนู้นดูเปลี่ยวพี่เปลี่ยวใช่ไหมเอ็มอีกทีได้แต่เหนียวพี่เอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะมีหลายมุมอ๋ออ๋อเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของวัดมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับมุมฝั่งนี้ก็จะกว้างๆหน่อยนะครับเห็นด้านบนของเขื่อนคือน่าถึงจะรู้พูดถึงเขาก็อยู่กันเป็นกระยุมกระยุมกระยุมนะก็ทำอะไรกินอยู่ว่าดูแล้วเหมือนเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางรถไฟลอยน้ำนะครับดูเหนือเขื่อนขับตามพี่ออฟอยู่นะครับรอยัลเอ็นฟิลด์500คลาสสิกเพื่อนๆดูท่านั่งเลยครับพี่ออฟนั่งอย่างเท่เลยฮะโอ้ตรงนี้ชันครับวิวสวยมากครับตากล้องมารอถ่ายรูปเนาะครั้งที่แล้วมาเนี่ยจะมีตากล้องอยู่คนหนึ่งมารอถ่ายรูปรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งลงจากเขานะครับวันนี้ไม่มาจริงๆวันนี้เพื่อนๆตั้งใจจะมาถ่ายรูปนะเนี่ย
เพื่อนๆดูวิวข้างหน้าดิครับวิวมุมสูงสวยมากเลยที่แวะรอนี่คือแวะรอเอกลงไปซื้อเบียร์นะครับส่งตัวแทนหมู่บ้านไปซื้อเบียร์5กระป๋องซื้อไปก่อนนะครับไปกินตรงไหนยังไม่รู้ไปต่อแล้วครับเพื่อนๆเราได้เบียร์มาแล้วคนละกระป๋องเดี๋ยวเราจะไปชมรถไฟด้านซ้ายมือนะครับคือเขาพญาเดินธงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะอยู่ตรงลอดยอดแหลมๆนั่นเลยมองจากข้างล่างไปก็ดูแล้วสูงใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเราก็ขับรถวนไปวนมาอยู่ด้านล่างใต้เขาพญาเดินธงนะครับซ้ายมือที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือยอดเขาพญาเดินธงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางรถไฟลอยน้ำก่อนนะครับเรามาถึงทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านใต้ของเขื่อนลงข้างหน้ามันจะชันพี่ลงตรงนี้เลยดีกว่ามันจะไม่ชันเท่าไหร่ไม่ใช่พี่โยมวันนี้ผมพามาใต้เขื่อนวันนั้นเราไปบนเขื่อนไงตามมาตามมานี่ไงพามาถ่ายรูปเพื่อนๆครับครั้งที่แล้วที่เรามาจุดนี้น้ำจะเต็มพื้นที่นี้หมดเลยนะตรงนี้เราลงมาไม่ได้นะครับครั้งที่แล้ว
ราแวะตรงนี้ดีกว่านะครับถ่ายรูปจอดเรียงหน้ากระดานเลยเรียงหน้ากระดานยังไงพี่เนี่ยมาจอดรถเรียงกันเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่กันตรงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกวันนี พี่แพ้แพ้เนี่ยแพ้แพ้มันต้องขุดใช่เนี่ยเขาเขียนอยู่เลยเนี่ยป้อนอาหารแพ้แพ้ในที่มันเล็กๆนี่ไงเต็มเลยคนแถวนี้ก็เลี้ยงแพ้ไว้ให้เลี้ยงแพ้ไว้ก็เป็นรายได้ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้สบายใช่ถ้าทางอ๋อมีทางขึ้นนี่ไงเดี๋ยวไปสำรวจให้โอ้ตรงพื้นที่บริเวณนี้เหมาะในการมาเที่ยวตอนเย็นๆนะเป็นลานที่กว้างมากจริงๆมีว่าวด้วยมีร้านอาหารใช่ไ
ี่เลยนี่ไงเดี๋ยวเทใส่นี่ได้ครับเพื่อนๆตอนนี้เวลา 4:30 นะครับเดี๋ยวเราต้องออกจากท่าลิตแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพครับแต่ว่าแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้ามาได้หาโอกาสมานะครับตรงนี้รับรองว่าคุ้มนี่ครับสมาชิกในกลุ่มเราวันนี้มากัน6คันนะครับน้องพันมาสมทบหลังสุดนี่มันใช่ทางออกไหมเนี่ยมันเป็นถนนใหญ่แหละออกได้ครับออกได้มาเลยเพื่อนครับเราออกจากท่าลิสต์มาเราก็เจอถนนธรรมนะครับตรงนี้เพิ่งปูถนนเสร็จใหม่ๆเพิ่งปูเมื่อกี้เลยอยู่เลนขวาทำไมเนี่ยอย่าออกซ้ายนะขอแซงก่อนห้าโมงสี่สิบนะครับเราเข้าถึงตัวจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยแดดล่มลมตกอากาศกำลังดีครับขากลับนี่เราไม่ได้ใช้ทางเลี่ยงเมืองนะเรายิงตรงเข้าสู่ตัวจังหวัดสระบุรีเลยเราก็มาติดอยู่แยกพิชัยนรงค์สงครามครับเหลืออีก45วิแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ้นตัวเมืองสระบุรีละก็ไม่ถือว่าติดนะแค่ติดไฟแดงเดี๋ยวข้างหน้าเราก็กำลังจะไปเชื่อมกับถนนพหลโยธินละเดี๋ยวเราจะตรงเข้าหนองแคกรุงเทพครับทำไมพันกับพี่ออฟไปเร็วจังมองไม่เห็นหลังเลย
ไปครับเพื่อนๆเราแยกย้ายกันตรงนี้ครับเราก็แยกย้ายกับพี่ๆตรงปั๊มนี้เลยเดี๋ยวพี่ยงเขาเอกเขาก็จะไปออกวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกนะครับส่วนเรา3คันมีพี่ออฟแล้วก็มีน้องพันธ์จะเข้าทางรังสิตนครนายกคลอง7ครับส่วนพี่เปิ้ลนี่จะไปออกตลาดไทยแล้วก็เข้าไปทางมหาลัยธรรมศาสตร์เพื่อจะเข้าไปปากเกร็ดทางแยกน่าจะอยู่บริเวณนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอทางแยกแล้วครับธัญบุรีครับถนนไม่ดีตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีไม่ใช่เลี้ยวซ้ายนี้นะเลี้ยวซ้ายหน้าเส้นนี้สองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะครับกำลังเขียวเลยยังไงเนี่ยก็ถือว่าวิวดีบรรยากาศใช้ได้นะครับยอมใจน้องพันมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเราไปถึงเขาพระยาเดินธงแล้วน้องอยู่กรุงเทพโทรมาบอกว่าจะตามมาด้วยไปนัดเจอกันที่วังก้านเหลืองหลังจากพวกเราออกจากเขาพระยาเดินธงแล้วก็ไปแวะเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็ออกจากเขื่อนป่าสักก็ไปน้ำตกวังก้านเหลืองไปถึงน้ำตกปุ๊บน้องก็มาถึงพอดีมาเร็วมากครับงั้นก็ขอจบทริปน้ำตกวังก้านเหลืองไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพแล้วทริปหน้าเจอกันใหม่ครับ